บ้านและคอนโดรวมพลัง Developer ตรึงราคาบ้านท้าดอกเบี้ยท้าขึ้นมั่นใจปลุกดีมานด์โค้งสุดท้ายของปีสมาคมอาคารชุดไทยสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทยและสมาคมธุรกิจบ้านจัดสรรจับมือผู้ประกอบการกว่า200รายตรึงราคาโครงการอสังหากว่า 1,000 รายการสวนกระแสดอกเบี้ยและเงินเฟ้อขาขึ้นจุดความหวังคนอยากมีบ้านให้มีโอกาสช็อปอย่างสบายใจในงานมหกรรมบ้านและคอนโดครั้งที่42ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ระหว่างวันที่27ถึง30ตุลาคม2565ครับก็ต้องขอเรียนอย่างนี้นะครับว่ามหกรรมบ้านและคอนโดเนี่ยเรางดจัดไป2ครั้งแล้วนะครับก็ช่วงระยะเวลาที่ผ่านมาเนี่ยไม่มีการจัดเลยแต่คราวนี้เนี่ยตั้งแต่เราจัดมาเนี่ยนะครับเราเปลี่ยนสถานที่นะครับเปลี่ยนสถานที่เดิมเนี่ยจัดเป็นสถานที่ศูนย์ประชุมเศรษฐกิจซึ่งเพิ่งสร้างเสร็จใหม่ๆนะครับซึ่งสิ่งอำนวยความสะดวกค่อนข้างเยอะมากนะครับจอดรถได้ประมาณ 3,000 คันนะครับซึ่งใหญ่มากสะดวกสบายติดกับ MRT นะครับมีศูนย์อาหารมีศูนย์อำนวยความสะดวกเยอะแยะไปหมดเลยนะครับแล้วก็มีหนำซ้ำบูธที่มาเราพอเราเปิดจองที่จะจัดงานวันที่27ถึง30นี้นะครับที่ฮอลล์5นะครับก็ปรากฏว่ามีคนจองบูธมาเยอะมากเท่าที่เช็คเนี่ยเรามีทั้งหมดยอดจองเนี่ย371บูธซึ่งหมดไปแล้วนะครับแต่ว่ามีคนมาขอให้จัดเพิ่มเราก็จัดให้ประมาณ20แต่ตอนนี้บูธที่เหลือแค่ประมาณไม่ถึง10บูธแล้วนะครับก็หมดแล้วหมดเลยนะครับแล้วอยากจะชักชวนให้พวกเราเนี่ยมาคนที่ไม่เคยมีโอกาสเข้ามาชมงานมหกรรมบ้านและคอนโดนะครับอยากให้มาเพราะว่าครั้งนี้เราใช้คำว่าตึงไว้ได้แค่นี้เหตุผลที่ตึงไว้แค่นี้มันเราไปถึงราคานะครับเพราะตอนนี้เท่าที่ทราบคือวัสดุก่อสร้างแพงขึ้นมากประมาณ 10% นะครับแล้วก็ดอกเบี้ยก็แพงขึ้นนะครับแล้วต้นทุนก็แพงขึ้นเพราะงั้นคนที่เขาจัดบ้านมหกรรมครั้งนี้เขาพยายามตึงราคาไว้เอาของที่มีต้นทุนเดิมมาขายแล้วผมเรียนเลยนะครับว่าช่วงนี้ถึงแม้ว่าดอกเบี้ยจะขึ้นนะครับแต่เมื่อเปรียบเทียบในอดีตที่ดอกเบี้ย 10% เหมือนกันดอกเบี้ยก็ยังถูกอยู่เยอะแต่ผมบอกเลยนะครับว่าถ้าไม่ซื้อบ้านตอนนี้จะซื้อไม่ได้แล้วในราคาพวกนี้นะครับที่ดินไม่ลดนะครับแรงงานก็เพิ่มเพราะงั้นถ้าจะซื้ออะไรตอนนี้ผมว่าซื้อบ้านและที่ดินนะซื้อที่อยู่อาศัยดีที่สุดก็อยากเชิญชวนนะครับแล้วก็มีโปรโมชั่นเยอะแยะเลยนะครับมีของแจกแถมเยอะแยะทั้งสปอนเซอร์เราไม่ว่าจะเป็นธนาคาร UOBนะครับพนาโซนิกและมีสถาบันการเงินอีกหลายสถาบันแล้วก็รวมถึงแต่ละโครงการก็มีโปรโมชั่นของตัวเองด้วยครับตอนนี้เท่าที่เราเช็คนะครับผู้ประกอบการร่วมประมาณ200โครงการที่เปิดเนี่ยประมาณ 1,000 เพราะบางโครงการที่เปิดทีจัดที10บูธ20บูธอย่างเงี้ยเขาก็มีโครงการไหนเขาก็มาเปิดบางโครงการเปิด5บูธ5โครงการบางโครงการเปิด6โครงการแล้วแต่ซึ่งเราคาดคะเนว่ายอดขายน่าจะได้ประมาณสัก5-60,000 ล้านอันนี้รวมตั้งแต่จัดงาน3วันนะครับ27-30ถ้ารวมถึงที่จะผลพลอยได้ที่จะตามมาในอนาคตด้วยครับผมว่าตอนนี้แนวราบเริ่มมาแรงเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเหตุผลเพราะว่าผู้ประกอบการเนี่ยไม่ได้ขึ้นคอนโดมาหลายปีละนะครับแต่ก็ยังเชื่อว่าอนาคตเนี่ยคอนโดก็จะกลับมาเมื่อต่างชาติเริ่มเข้ามานะครับแล้วก็โควิดเริ่มจางไปเนี่ยคนก็เริ่มจะกลับมาอยู่คอนโดแต่อย่างไรก็ตามณตอนนี้เวลานี้นะครับแนวราบขายดีที่สุดคนที่ยังคิดจะมีบ้านนะครับหรือผมว่าโอกาสนี้เป็นโอกาสที่ดีที่สุดนะครับณตอนนี้นะครับเพราะว่าอย่างที่เราความมุ่งหมายของงานก็คือเราเขียนไว้ว่าตึงไว้แค่งานนี้ทำไมความราคานะครับเพราะหลังจากนี้ไปเนี่ยเราไม่เชื่อว่าราคามันจะอยู่แค่นี้มันจะไปเรื่อยๆเพราะตอนนี้เนี่ยดอกเบี้ยถึงไม่จะขึ้นไปบ้างแต่ก็ยังต่ำอยู่นะครับวัสดุก่อสร้างมันก็เริ่มขึ้นราคาแรงงานก็เพิ่มนะครับเพราะฉะนั้นที่ดินไม่ได้เพิ่มนะครับค่าก่อสร้างก็ไม่ได้ลดลงนะครับที่ดินก็ราคาแพงขึ้นตลอดเพราะงั้นผมเชื่ออยากจะเชิญชวนนะครับใครที่มีเงินออมและมีเงินเก็บและมีความจำเป็นจะต้องซื้อที่อยู่อาศัยเนี่ยซื้อตอนนี้เวลานี้เลยครับวันที่เท่าไหร่ถึงวันที่เท่าไหร่งานจัดวันที่27นะครับถึง30ตุลาฮอลล์5นะครับที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับThank you.